สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูมันฝรั่งบดทอดกันค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะมันฝรั่งไข่ไก่เกล็ดขนมปังพริกไทยเกลือน้ำมันพืชนำมันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำมันฝรั่งลงไปต้มจนสุกค่ะนำมันฝรั่งที่สุกแล้วมาบดด้วยส้อมให้ละเอียดใส่เกลือและพริกไทยลงไปค่ะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะนำมาชุบไข่และเกล็ดขนมปังค่ะนำลงไปทอดให้เหลืองกรอบค่ะมันฝรั่งบดทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ